อินไม่เอาพีเอเดินหน้าพัฒนาบุคลากรให้พร้อมก้าวสู่โลกดิจิตอลเปิดมุมมองใหม่ด้านไอทีเมื่อวันที่29ตุลาคมที่ผ่านมานายธนาเศรษฐพงษ์ทรงเสถียรผู้อำนวยการฝ่ายสารสนเทศ PEA เป็นประธานเปิดงานสัมมนาวิชาการในหัวข้อ Halloween Extreme IT Trend 2014ซึ่ง PEA ร่วมกับบริษัท MFEC จำกัดมหาชนจัดขึ้นณห้องเทเตอร์ชั้น5อาคาร LED ทั้งนี้เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความรู้และเท่าทันความก้าวหน้าของเทคโนโลยีสารสนเทศโดยมีผู้ปฏิบัติงานจากทุกหน่วยงานเข้าร่วมสัมมนาเป็นจำนวนมากการสัมมนาครั้งนี้เป็นการรวบรวมเทคโนโลยีที่นำสมัยได้แก่เทคโนโลยีคลาวด์ Big Data Visualization Desktop Infrastructure Social Network และอื่นๆสำหรับให้ผู้เข้าร่วมการสัมมนานำความรู้ไปต่อยอดพัฒนาตนเองและองค์กรให้เจริญก้าวหน้าได้อย่างมีประสิทธิภาพซึ่งจะช่วยให้ผู้ปฏิบัติงาน PA เล็งเห็นความสำคัญและหันมาสนใจพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศนำไปสู่การดำเนินงานที่เหมาะสมและคุ้มค่าในการพัฒนาองค์กรต่อไปไอทีกับองค์กรกับพนักงานคงจะแยกกันไม่ออกนะครับเพราะว่าไอทีมีบทบาทเข้ามาช่วยสนับสนุนภาระงานขององค์กรมากมายสิ่งสำคัญนะฮะในเรื่องของการนำไอทีเข้ามาใช้เราจะต้องบูรณาการเชื่อมโยงกันทั้งนี้เพื่อให้ข้อมูลเนี่ยเป็นการเชื่อมโยงข้อมูลทั้งหมดนะฮะขององค์กรเข้าด้วยกัน